ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักระบบ VPS กันนะครับผมระบบ VPS เนี่ยก็คือจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมอารมณ์มันเหมือน Windows จำลองเลยแต่ว่าเราไม่ต้องมาเปิดในคอมเรานะครับผมก็คือจะไม่กินสเปคเครื่องเลยแทบไม่กินเลยนะครับเปิดไว้ได้หลายอันนะครับถ้าเกิดเราไปเช่ามา1 IP เราก็เปิดได้1อันถ้าเกิดเรามาเช่าเป็น2 IP แล้วก็สามารถมารันได้2อันนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทำการเช่านะครับจากผู้ให้บริการ VPS ก่อนนะครับเราจะได้มา1 IP โอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเข้าใช้งานนะครับไม่ยากนะผมวิธีการใช้งานไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยมีแค่ Windows 7 8 10อะไรก็ได้ XP ก็ได้มีหมดนะครับเข้ามาตรงเราเรียกว่าปุ่ม Start นะครับหรือว่าปุ่ม Windows กด1ครั้งหรือกดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับแล้วเราก็คลิกพิมพ์คำว่ารีโมท RE ก็ขึ้นแล้วผมนะครับผมรีโมทเดสก์ท็อปนะฮะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันดับแรกเนี่ยเขาจะให้ใส่ IP นะครับผู้ให้บริการ VPS เขาจะให้ IP เรามาให้เรานำ IP นั้นน่ะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด connect ไปแล้วพอมาหน้าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะให้ใส่เป็น user กับ passwordนะอันนี้ user เนี่ยผมเคยล็อกอินแล้วก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ให้แล้วก็ผมก็เหลือแค่ใส่ password ลงไปนะครับเสร็จแล้วผมก็กดโอเคแล้วรอระบบสักครู่อะไรขึ้นมากดเยสให้หมดนะฮะแล้วก็รอแป๊บนึงเนี่ยครับมันจะเริ่มได้หน้าตาอย่างนี้มาแล้วถ้าเกิดเราไม่กดชักดาวไม่กดปิดนะครับผมเวลาเราล็อกอินมาไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์หรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยังคงสถานะสิ่งที่เรายังรันไว้อยู่อย่างผมเนี่ยผมจะเปิด IQ รันไว้เลยเปิดโปรแกรมผมรันไว้เลยเวลาผมดูผ่านมือถือเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องมานั่งคลิกเปิดอีกนะครับก็คือพร้อมเซตพร้อมใช้พร้อมทำพร้อมเล่นนะฮะโอเคตัว signal นะครับผมที่ได้มาผมจะมายกตัวอย่างก็คือเป็น signal เมื่อวันก่อนนะครับผมจะเป็นคู่เงินอย่างนี้อันนี้ผมยกตัวอย่าง1คู่เงินนะ1คู่เงินนะฮะโดยปกติจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมเมื่อผมได้สัญญาณมาเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาทำการเซตใส่โปรแกรมไว้นะครับแล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการรันไปเองนะครับอันนี้คือข้อดีของโปรแกรมผมนะแต่ว่าข้อเสียก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือรันได้ทีละคู่เงินนะครับก็คือแบบเนี้ยนะฮะ1คู่เงินให้มา10อันก็รันได้10ครั้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่โดยปกติ1ชุดของบริการ Signal เนี่ยเขาจะให้มาประมาณ30 35อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องกดมือไปก่อนนะครับรอโปรแกรมผมอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงนะครับโอเคพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซตเนี่ยเพิ่มเวลาเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็กดสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวมันทำงานของมันเองนะครับผมโอเคหลักๆมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ